าชาไทยอ่านให้ฟังหยิบบทความที่น่าสนใจมาอ่านให้คุณฟังแบบไม่ต้องอ่าน8ปีคสช.เราจะทำตามสัญญาคุกคามประชาชนทั่วหน้าโดยไอลอว์เผยแพร่เมื่อวันที่21พฤษภาคมปี2022ในช่วงที่กระแสการชุมนุมสูงขึ้นเรื่องราวของนักกิจกรรมที่ถูกเจ้าหน้าที่รัฐคุกคามไม่ว่าจะเป็นการไปเยี่ยมบ้านโทรข่มขู่หรือการขับรถตามเกิดขึ้นแทบทุกวันจนเห็นรายงานข่าวอยู่บ่อยๆและกลายเป็นเรื่องชินตาของสังคมอย่างไรก็ตามการคุกคามในรูปแบบที่กล่าวถึงนั้นไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นหากแต่เป็นกลยุทธ์ที่ถูกใช้มาอย่างยาวนานตั้งแต่การยึดอำนาจของคสช.ในปี2557โดยเป็นการปฏิบัติการที่มุ่งหวังให้สังคมไทยกลายเป็นสังคมปลอดการเมืองผ่านการปราบปรามและปิดกั้นเสรีภาพของประชาชนในรูปแบบต่างๆเมื่อล่วงเวลาภายหลังการเลือกตั้ง2562วลีเลือกความสงบจบที่ลุงตู่ที่พรรคพลังประชารัฐใช้หาเสียงในโค้งสุดท้ายก็ดูจะไม่จริงแต่ปรากฏการชุมนุมต่อต้านอำนาจรัฐที่พุ่งสูงขึ้นในแง่ปริมาณไม่น้อยกว่า 2,300 ครั้งจนถึงปี 2,565 เมื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่ในตำแหน่งมานานถึง8ปีประตูบ้านของเหล่านักกิจกรรมก็ยังคงมีเจ้าหน้าที่รัฐแวะเวียนมาเคาะหาอยู่เป็นประจำไอลอว์ชวนย้อนดูการคุกคามจากเจ้าหน้าที่รัฐภายใต้รัฐบาลคสช.1 2557ถึง2561และคสช.2 2562ถึง2565ที่นำโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผ่านไทม์ไลน์สถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา8ปีดังนี้คสช.1 2557ถึง2561 4ปีภายใต้ชุดทหารอ้างต้องการให้สงบคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.คณะบุคคลที่ทำการรัฐประหาร22พฤษภาคม2557โดยภายหลังการประกาศกฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักรคสช.ก็เริ่มต้นเปิดฉากปิดกั้นเสรีภาพตั้งแต่วันแรกของการทำการยึดอำนาจผ่านหลากหลายกลวิธีออกคำสั่งรายงานตัวการออกคำสั่งเรียกบุคคลให้มารายงานตัวของคสช.นับเป็นเครื่องมือชิ้นสำคัญในช่วงของการยึดอำนาจโดยมีทั้งการประกาศออกอากาศทางโทรทัศน์การโทรศัพท์เรียกการส่งจดหมายเชิญหรือการไปตามหาตัวที่บ้านพักหากบุคคลมีลักษณะเป็นแกนนำเคลื่อนไหวหรือถูกสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวก็จะถูกเรียกตัวเพื่อไปปรับทัศนคติให้ยุติความเคลื่อนไหวหรือถูกควบคุมตัวไว้ด้วยอำนาจตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกที่ให้ทหารมีอำนาจจับกุมบุคคลโดยไม่ต้องมีหมายศาลสามารถเข้าจับกุมได้แม้ในที่ระโหฐานในเวลาใดก็ได้ไม่ต้องมีหมายค้นสามารถควบคุมตัวบุคคลได้7วันโดยไม่ต้องมีเหตุผลไม่ต้องเปิดเผยสถานที่คุมตัวไม่มีสิทธิ์ติดต่อญาติไม่มีสิทธิ์พบทนายความพร้อมออกประกาศคสช.ฉบับที่40ทับ2557กำหนดให้การไม่มารายงานตัวเป็นความผิดนอกจากนี้ในบางพื้นที่ตามต่างจังหวัดการโทรศัพท์เรียกให้ไปรายงานตัวหรือการออกหมายเรียกจากส่วนราชการเพื่อให้บุคคลมารายงานตัวอาจออกโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่ทหารและจะทำการส่งจดหมายไปที่บ้านหรือที่ทำงานซึ่งบุคคลที่รายงานตัวจะต้องมาปรับทัศนคติและทำเอกสารข้อตกลงกับเจ้าหน้าที่เพื่อยุติบทบาทการเคลื่อนไหวทางการเมืองสถิติของไอลอว์พบว่าในช่วง3เดือนแรกของการยึดอำนาจมีประชาชนถูกออกประกาศเรียกจำนวน570คนและหากจำแนกตามความเกี่ยวข้องจะพบว่าเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคนเสื้อแดงนปช.และพรรคเพื่อไทย388คนรองลงมาคือกลุ่มนักวิชาการนักเขียนดีเจและนักกิจกรรม140คนจำกัดเสรีภาพในสถาบันการศึกษาภายหลังการประกาศยึดอำนาจได้มีการประกาศให้สถาบันการศึกษาหยุดเรียนตั้งแต่วันที่22ถึง25พฤษภาคม2557ส่งผลให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งต้องปิดชั่วคราวและต่อมามีความพยายามจากทั้งมหาลัยและทหารเข้าไปแทรกแซงเพื่อจำกัดสถานที่หรือกิจกรรมที่แสดงความคิดเห็นทางการเมืองตัวอย่างเช่นกรณีของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่อวันที่5มิถุนา2557
มีนักศึกษา3คนถูกควบคุมตัวเนื่องจากมีสติกเกอร์ต้านรัฐประหารอยู่ในครอบครองโดยคนหนึ่งถูกจับกุมในมหาวิทยาลัยหลังเจ้าหน้าที่กองกิจการนักศึกษาและรปภ.มหาวิทยาลัยรามคำแหงออกตรวจตาและไล่นักศึกษาที่ยังนั่งเล่นอยู่ให้กลับบ้านก่อนเวลาเคอร์ฟิวขณะที่คนอื่นๆถูกทหารเข้าควบคุมตัวพร้อมอาวุธปืนกรณีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวันที่1กรกฎาคม2557มีคำสั่งเพื่อควบคุมไม่ให้นักศึกษาที่ไม่เห็นด้วยกับคสช.ใช้พื้นที่ทำกิจกรรมโดยมีเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบทางเข้าออกภายในมหาวิทยาลัยเพื่อตรวจบัตรพนักงานและบัตรนักศึกษาอย่างเข้มงวดรวมทั้งมีทหารควบคุมอยู่บางจุดนอกจากนี้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีอ้ําเนโกใช้เสรีภาพในการแสดงออกอย่างไม่เหมาะสมทางสื่อสังคมออนไลน์และให้คณะกรรมการดังกล่าวมีอำนาจเชิญบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องมาให้การสรุปเพื่อหาข้อเท็จจริงและรายงานตัวเสนอมหาวิทยาลัยลงโทษต่อไปบุกรุกสถานที่ตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกพ.ศ.2457ให้ทหารมีอำนาจเหนือพลเรือนตามมาตรา8เมื่อประกาศกฎอัยการศึกในตำบลเมืองใดมณฑลใดเจ้าหน้าที่ทหารมีอำนาจเต็มที่จะตรวจค้นที่จะเกณฑ์จะห้ามจะยึดที่จะเข้าอาศัยหรือจะทำลายเปลี่ยนแปลงสถานที่และที่จะขับไล่จากการเก็บข้อมูลของไอลอพบว่าในระยะเวลา2เดือนแรกของการยึดอำนาจมีการบุกรุกสถานที่เอกชนโดยเจ้าหน้าที่รัฐกว่า177แห่งโดยส่วนใหญ่กระทำโดยเจ้าหน้าที่ทหารเป็นหลักและมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสมทบหากจำแนกเกี่ยวข้องสถานที่บุกรุกพบว่ามากที่สุดคือสถานีวิทยุจำนวน99แห่งรองลงมาคือบ้านพักนักวิชาการและกลุ่มการเคลื่อนไหวทางการเมือง59แห่งและหากจำแนกตามภูมิภาคพบว่าการบุกรุกมักเกิดขึ้นที่ภาคอีสาน107แห่งรองลงมาคือภาคเหนือ31แห่งนอกจากนี้สถิติยังพบว่ามีผู้ถูกควบคุมตัวภายหลังการบุกรุกโดยเจ้าหน้าที่อย่างน้อย53คนเยี่ยมบ้านชวนพูดคุยกับผู้ปกครองตั้งแต่มกราคม2558คสช.พยายามปรับเปลี่ยนรูปแบบการคุกคามเป็นการไปพบที่บ้านชวนไปกินกาแฟหรือกินข้าวเช่นในเดือนกุมภาพันธ์2558เจ้าหน้าที่ทหารค่ายกาวิละจังหวัดเชียงใหม่ได้เชิญแกนนำเสื้อแดงร่วมรับประทานอาหารและพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาและหาทางออกทางการเมืองร่วมกันต่อมามีการออกจดหมายเชิญบุคคลให้ไปพบโดยอ้างว่าติดตามบุคคลเป้าหมายต่อมาในช่วงเมษา2558รัฐบาลโดยศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปได้เชิญนักกฎหมายนักวิชาการด้านสิทธิมนุษยชนนักกิจกรรมทางสังคมและทนายความจำนวนมากเข้าร่วมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่สโมสรกองทัพบกโดยข้อมูลจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนระบุว่าในผู้ถูกเชิญเข้าร่วมหารือทั้งหมด82รายซึ่งมีความเชื่อมโยงร่วมกันคือการคัดค้านการใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวมาตรา44เกลี้ยกล่อมครอบครัวในเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม2558สืบเนื่องจากการจัดกิจกรรมรำลึกครบรอบ1ปีรัฐประหาร22พฤษภาคม2558มีนักกิจกรรมจำนวนมากถูกจับนำมาสู่การจัดตั้งกลุ่มประชาธิปไตยใหม่ที่ออกเรียกร้องเสรีภาพผ่านการเคลื่อนไหวทางการเมืองจากกรณีนี้ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ได้เริ่มปรับเปลี่ยนจากการเรียกรายงานตัวแต่เดิมเป็นการเดินทางไปหาเป้าหมายที่บ้านพักโดยไม่ได้นัดหมายไว้ล่วงหน้ามักเป็นการไปโดยไม่มีธุระสำคัญอย่างเป็นทางการและเข้าพูดคุยกับครอบครัวนักกิจกรรมในลักษณะเกลี้ยกล่อมผู้ปกครองให้พาลูกหลานมารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ไปจนถึงการข่มขู่คุกคามโดยรูปแบบการเยี่ยมเยียนที่บ้านในช่วงเวลาดังกล่าวมักกระทำโดยตำรวจในท้องที่หรือตำรวจจากกองบังคับการตำรวจสันติบาลที่ไม่แต่งเครื่องแบบและไปแสดงตัวพร้อมกับการติดตามความเคลื่อนไหวและเจ้าหน้าที่อาจจะขอถ่ายภาพร่วมกับบุคคลในเป้าหมายเพื่อรายงานนายด้วยมาหาในช่วงวันสำคัญหากเป็นช่วงที่มีการทำกิจกรรมสำคัญเช่นช่วงพระราชพิธีหรือกรณีที่หัวหน้าคสช.เดินทางลงพื้นที่ต่างจังหวัดจะมีเจ้าหน้าที่ไปที่บ้านของคนที่มีประวัติทำกิจกรรมและแจ้งตรงๆให้งดการเคลื่อนไหวนอกจากนี้ก่อนที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะนัดอ่านคำพิพากษาในคดีโครงการจำนำข้าวของยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในวันที่25สิงหาคม2560ก็ได้มีเจ้าหน้าที่เดินทางไปบ้านของแกนนำเสื้อแดงหลายรอบอย่างต่อเนื่อง
ไม่เฉพาะกลุ่มการเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อต่อต้านคสช.เท่านั้นแต่คนที่เคลื่อนไหวแสดงออกในเรื่องอื่นๆก็ตกเป็นเป้าการติดตามถึงบ้านอย่างจริงจังเช่น21พฤษภาคมปี59ทหารแต่งชุดลายพราง2คนพร้อมเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบเดินทางไปที่บ้านของเสมอผู้เข้าร่วมการคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินกลุ่มคนรักบ้านเกิดบำเหน็จนรงค์11พฤศจิกายน2560ทหารควบคุมตัวแกนนำสวนยางจากจังหวัดพัทลุงและจังหวัดตรังไปเข้าค่ายทหารหลังเตรียมเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อยื่นข้อเรียกร้องให้แก้ปัญหาราคายางตกต่ำ12มิถุนายน2561เจ้าหน้าที่หลายรายหน่วยงานทั้งทหารกอรมน.ตำรวจฝ่ายปกครองไปที่บ้านของแสวงแอบเพชรชาวบ้านจังหวัดนครสวรรค์ที่มีปัญหาข้อพิพาทเรื่องที่ดินกับกรมราชทัณฑ์เพื่อติดตามว่าจะไปยื่นข้อเรียกร้องต่อหัวหน้าคสช.หรือไม่ตั้งแต่วันที่17ถึง21พฤษภาคม61ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานว่ามีประชาชนอย่างน้อย54รายถูกเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมบ้านนัดพบเจอเฝ้าติดตามหรือถูกโทรศัพท์ติดตามความเคลื่อนไหวเป็นระยะโดยทั้งหมดถูกสอบถามว่าจะเดินทางไปชุมนุมคนอยากเลือกตั้งในวันที่21ถึง22พฤษภาคม2561หรือไม่และหลายกรณีมีการขอหรือข่มขู่ไม่ให้ไปร่วมกิจกรรมรวมทั้งมีลักษณะการปฏิบัติการที่รุนแรงมากขึ้นเช่นควบคุมตัวไปที่ค่ายทหารนำหมายค้นเข้าตรวจค้นหรือนำกำลังเจ้าหน้าที่จำนวนมากไปล้อมบ้านติดตามความเคลื่อนไหวตลอด24ชั่วโมงหรือให้เซ็นเอกสารข้อตกลงไม่ไปร่วมการชุมนุมต้นปี2562ก่อนมีการเลือกตั้งในเดือนมีนาคมเจ้าหน้าที่รัฐยังคงปฏิบัติการติดตามความเคลื่อนไหวที่บ้านหรือที่ทำงานและการขอความร่วมมือไม่ให้เข้าร่วมชุมนุมเช่นกรณีตำรวจสันติบาล2ที่ไปบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมบางพลีเพื่อขอให้นักสภาพแรงงานไทยอ้ําและสอบถามว่าจะไปร่วมกิจกรรมคัดค้านการเลือกการเลือกตั้งหรือไม่พร้อมระบุว่าช่วงนี้อยากให้บ้านเมืองสงบในขณะเดียวกันภายหลังการชุมนุมจบลงแล้วก็ยังมีการติดตามผู้ที่ออกมาชุมนุมหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่บ้านเช่นกรณีของว่าที่ร้อยตรีประเสริฐงวนสุวรรณสมาชิกพรรคสามัญชนจังหวัดแพร่ได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจสันติบาลจำนวน2นายเดินทางไปพบที่บ้านหลังออกมาทำกิจกรรมหน้าศาลากลางโดยบอกว่าถ้าจะทำกิจกรรมขอให้แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนทำร้ายร่างกายนักกิจกรรมวงเล็บโดยกลุ่มคนไม่ทราบฝ่ายปี2561ในช่วงเวลา18เดือนก่อนมีการเลือกตั้งมีนักกิจกรรมทางการเมืองที่แสดงออกว่าต่อต้านคสช.ถูกก่อกวนคุกคามทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บหรือทรัพย์สินได้รับความเสียหายอย่างน้อย15ครั้งโดยหนึ่งในจำนวน10ครั้งเป็นกรณีของเอกชัยหงส์กังวานโดยเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ19มกราคม2561เอกชัยถูกปาแก้วน้ำใสหลังเดินทางไปทำเนียบเพื่อขอมอบนาฬิกาให้กับพลเอกประวิตรก่อนจะถูกคุกคามหนักขึ้นเรื่อยๆเช่นถูกดักตีจนหัวแตกถูกชายชะกันรุมทำร้ายร่างกายจนไปถึงถูกเผารถยนต์นอกจากนี้ยังมีนักกิจกรรมอื่นๆที่ถูกทำในลักษณะใกล้เคียงกันเช่น31มีนาคม62อนุรักษ์เจตวณิชย์หรือฟอร์ดเส้นทางสีแดงถูกทำร้ายร่างกายขณะกลับบ้านหลังจัดกิจกรรมทางการเมืองและ2มิถุนายน62ศิรวิทย์เสรีธิวัฒน์หรือจานิวถูกคนทำร้ายร่างกายไม่ต่ำกว่า5คนหลังจัดกิจกรรมเรียกร้องให้สว.งดออกเสียงเลือกนายกและถูกดักทำร้ายซ้ำอีกครั้งอย่างรุนแรงในเดือนเดียวกันจนได้รับบาดเจ็บสาหัสดวงตาไม่สามารถมองเห็นได้เหมือนเดิมปิดกั้นและแทรกแซงกิจกรรมสาธารณะช่วงเวลาภายใต้การปกครองของคสช.เพดานการแสดงออกทางการเมืองในสังคมไทยถูกกดต่ำลงอย่างมากจนภาคประชาชนไม่สามารถจัดกิจกรรมได้อย่างราบรื่นมักถูกเจ้าหน้าที่เข้าปิดกั้นและแทรกแซงไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมการรณรงค์ในพื้นที่สาธารณะหรือการจัดกิจกรรมความรู้ทางวิชาการรูปแบบงานเสวนาหรือการนำกฎหมายความผิดและหูโทษมาดำเนินคดีกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเช่นพรบ.ความสะอาดจากการเก็บข้อมูลของไอลอระหว่างปี57ถึงปี61พบว่ามีการปิดกั้นและแทรกแซงกิจกรรมสาธารณะจากเจ้าหน้าที่รัฐรวมกันมากกว่า200ครั้งมากที่สุดคือปี2558จำนวน67ครั้งประกอบไปด้วยรูปแบบการคุกคามที่หลากหลายดังนี้โทรศัพท์ขอให้ยกเลิกกิจกรรมเช่น
ิจกรรมรำกระตั้วคั่วป๊อปคอร์นนอนดูหนังเมื่อวันที่20พฤศจิกายนปี57โดยกลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตยตำรวจได้โทรศัพท์เข้ามาเพื่อขอความร่วมมือกับโรงภาพยนตร์ไม่ให้ฉาย The Hunger Game ตามรอบกำหนดเดิมที่ทางกลุ่มได้แจ้งกับประชาชนไว้ก่อนหน้าพร้อมจับกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมไป3รายก่อนปล่อยตัวออกมาภายหลังทำการตักเตือนส่งหนังสือแทรกแซงขอความร่วมมือยุติกิจกรรมเช่นกิจกรรม9ปีที่9ไม่พ้นรัฐประหาร19กันยาโดยขบวนการประชาธิปไตยใหม่เมื่อ19กันยาปี58มีหนังสือจากกองทัพภาค1ส่งมาที่มหาวิทยาลัยให้ยกเลิกการอนุญาตการใช้ห้องทางกลุ่มจึงต้องย้ายสถานที่บุกเข้ามาในพื้นที่ขณะทำกิจกรรมเช่นการประชุมภายในเพื่อปรึกษาหารือคดีกับชาวบ้านที่ฟ้องคดีเขื่อนไซยบุรีและเขื่อนดอกละโหงที่จังหวัดขอนแก่นเมื่อ5พฤศจิกา57มีตำรวจและทหารเข้ามาในห้องประชุมรวมถึงมีสายข่าวมานั่งเฝ้าการประชุมเข้าควบคุมเนื้อหาเสวนาเช่นการเสวนาวิชาการประวัติศาสตร์ว่าด้วยการชำระและการสร้างของกลุ่มสภาหน้าโดม5ตุลา57โดยก่อนการเริ่มเสวนามีทหารเข้ามาพูดคุยและขอให้หลีกเลี่ยงเนื้อหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในช่วงปี59ประเด็นที่เปราะบางอย่างเด่นชัดคือกิจกรรมสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญภายหลังคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนำเสนอร่างรัฐธรรมนูญออกสู่สาธารณชนครั้งแรกเมื่อ29มกราคม59เพื่อเปิดรับความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆโดยจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อแสดงออกเกี่ยวกับเนื้อหาภายในร่างรัฐธรรมนูญถูกเจ้าหน้าที่รัฐแทรกแซงและปิดกั้นอย่างน้อย20ครั้งคสช2562-2565คุกคามต่ออีก4ปีท่ามกลางกระแสของคนรุ่นใหม่แม้ว่าในเดือนมีนาคม62จะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นโดยคณะรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งก็ได้ถวายสัตย์เข้ารับตำแหน่งในวันที่16กรกฎาคม62อีกทั้งเมื่อ15กรกฎาคมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้อ่านเอกสารอำลาในโอกาสสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยแต่ดูเหมือนความเปราะบางของคสช.และรัฐบาลจะไม่ได้สิ้นสุดตามเนื่องจากรูปแบบการคุกคามแบบเดิมๆจากเจ้าหน้าที่รัฐเช่นการโทรข่มขู่เยี่ยมบ้านกดดันให้ทำ MOU หรือใช้กฎหมายอย่างพรบ.คอมพิวเตอร์เพื่อปิดกั้นการวิพากษ์วิจารณ์รัฐในโลกออนไลน์ก็ยังคงมีอยู่เรื่อยมาภายใต้วิกฤตการโควิด-19 ในช่วงปี 63-64 เจ้าหน้าที่รัฐอ้างสถานการณ์โรคระบาดเพื่อสกัดกั้นและติดตามคุกคามผู้แสดงออกทางการเมืองได้แก่การดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมด้วยพ.ร.ก.ฉุกเฉินในฐานะเครื่องมือหลักเพื่อปราบปรามการจัดกิจกรรมสาธารณะโดยสถิติจนถึงเดือนมีนาคม65มีผู้ถูกกล่าวหาด้วยพ.ร.ก.ฉุกเฉินอย่างน้อย 1,445 คนจากจำนวนกว่า600คดีนอกจากนี้ยังมีการใช้ข้อมูลนัดหมายการฉีดวัคซีนเพื่อตามจับนักกิจกรรมหรือสะกดรอยตามอีกด้วยกดดันเยาวชนผ่านโรงเรียนภายหลังการเกิดขึ้นของการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลที่นำโดยเยาวชนคนรุ่นใหม่ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม63พบว่ามีการคุกคามประชาชนเกิดขึ้นอย่างน้อย79ครั้งโดย13ครั้งเป็นการคุกคามภายในสถาบันทางการศึกษาเนื่องจากมีผู้เข้าร่วมการชุมนุมส่วนหนึ่งอย่างเป็นเยาวชนเช่นกรณี22กรกฎาคม63มีการเปิดเผยหนังสือราชการที่ออกโดยผู้กำกับสภ.เมืองพัทลุงส่งถึงผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพัทลุงเรื่องขอความร่วมมือให้อำนวยการประชาสัมพันธ์ไม่ให้นักเรียนและผู้ปกครองไปร่วมชุมนุมไม่เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมสาธารณะโดยอ้างถึงความผิดในการชุมนุมมาด้วยหรือกรณีเมื่อวันที่24กรกฎาคม63กรณีนักเรียนชั้นม.6จากโรงเรียนในจังหวัดปัตตานีแจ้งครูฝ่ายปกครองเชิญนักเรียนและผู้ปกครองมาพบที่โรงเรียนเนื่องจากมีตำรวจสันติบาลโทรศัพท์มาหาและบอกว่ามีนักเรียนของโรงเรียนดังกล่าวไปชุมนุมและถือป้าย Royal Risk Marketplace โดยอ้างว่ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112สอดแนมด้วยเทคโนโลยีในปี2564ภายหลังการเคลื่อนไหวภาคประชาชนยังไม่ถูกกำราบลงได้เจ้าหน้าที่รัฐก็มีความพยายามในการตรวจสอบและเก็บข้อมูลการชุมนุมหรือบุคคลที่แสดงออกว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามกับรัฐบาลด้วยวิธีหลากหลายที่มากยิ่งขึ้นเช่นติด GPS ใต้รถนักเคลื่อนไหวกรณีเมื่อ16สิงหา64
ลุ่มทะลุฟ้าได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กว่าตรวจพบเครื่องติดตามและดักฟังใต้ท้องรถโดยคาดว่าอุปกรณ์ดังกล่าวถูกเจ้าหน้าที่รัฐติดตั้งเมื่อ2สิงหาคม64ภายหลังกลุ่มทะลุฟ้าโดนจับกลุ่มและถูกยึดรถจากหน้าสโมสรตำรวจไว้ที่สน.ทุ่ง2ห้องนอกจากนี้ยังมีกรณีเมื่อ10ตุลา64พันธิกาวานิชอดีตส.ส.พรรคอนาคตใหม่เปิดเผยผ่านทวิตเตอร์ว่าเมื่อหลายเดือนก่อนในขณะที่เอารถไปซ่อมช่างได้ตรวจพบอุปกรณ์ติดตามตัวข้างหลังเป็นแถบแม่เหล็กที่ติดอยู่ใต้ท้องรถด้านในมีซิมการ์ดมีลักษณะของวิธีการติดอย่างมืออาชีพส่งสปายแวร์แฮกโทรศัพท์นักกิจกรรมตั้งแต่24พฤศจิกายน64นักกิจกรรมและนักวิชาการหลายคนเช่นเดฟชยพลดโนไทยกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมและสมาชิกกลุ่ม Vivo Alien for Free กลุ่มศิลปะปลดแอกรพีอาสมบูรณ์กลุ่มสารยาเพื่อประชาธิปไตยรองศาสตราจารย์ดร.ประจักษ์ก้องกิรติอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสรณีอาชวานันตกุลนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์ทยอยออกมาเปิดเผยว่าได้รับอีเมลแจ้งเตือนจาก Apple ระบุว่าผู้ใช้อาจตกเป็นเป้าหมายการดำเนินการที่เข้าข่ายว่าเป็นการโจมตีโดยสปายแวร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐตรวจสอบที่มารายได้ภาษีองค์กรภาคประชาสังคมร่างพรบควบคุมการรวมกลุ่มเมื่อ29มิถุนายน64ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการเพิ่มเติมหลักการของร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจการขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรโดยมีสาระสำคัญเพื่อวางมาตรการให้องค์กรภาคประชาสังคมที่อยู่ในรูปแบบสมาคมมูลนิธิหรือคณะบุคคลต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรเพื่อให้รัฐและสาธารณชนเข้าถึงอีกทั้งยังต้องไม่ทำการกระทบต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีและไม่ก่อให้เกิดความแตกแยกซึ่งร่างดังกล่าวเปิดช่องให้รัฐใช้อำนาจสอดส่องการทำกิจกรรมภาคประชาชนการใช้เงินทุนและบริจาคสั่งปิดองค์กรที่ทำงานทางสังคมได้ใช้สัมภาระตรวจสอบภาษี NGO 11กุมภาพันธ์65ตัวแทนองค์กรจากภาคประชาชน6องค์กรเช่นมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อชุมชนสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนได้ออกมาเปิดเผยถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่สัมภาระออกหนังสือขอตรวจภาษีและที่มาของเงินในองค์กรที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนและวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลโดยเจ้าหน้าที่ของสัมภากรให้การยอมรับว่ามีที่มาจากใบสั่งของบุคคลในรัฐบาลการคุกคามเพื่อปกป้องกิจกรรมของสถาบันหนึ่งในข้อเรียกร้องของม็อบราษฎร63คือเรื่องปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ส่งผลให้ความอ่อนไหวในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์เช่นการรับปริญญาขบวนเสด็จพระราชพิธีในวันสำคัญกลายเป็นประเด็นหลักในการคุกคามของเจ้าหน้าที่รัฐในปี65โดยจากสถิติของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนระบุว่าในช่วง4เดือนแรกของปี65มีการคุกคามเกิดขึ้นอย่างน้อย149รายในจำนวนนี้เป็นเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจำนวน15รายดังตัวอย่างต่อไปนี้การรับปริญญา 5-20 มกราคม65เกิดกรณีการคุกคามสมาชิกกลุ่มโกงกลางทั้งในรูปแบบโทรศัพท์เพื่อสอบถามข้อมูลพูดคุยกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเพื่อสอบถามข้อมูลการเข้ามาติดตามบริเวณที่พักไปจนถึงการขับรถติดตามโดยกลุ่มโกงกลางระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายความมั่นคงพยายามสอบถามว่าทางสมาชิกกลุ่มจะเข้ารับปริญญาหรือไม่และจะทำกิจกรรมอะไรหรือไม่ในงานรับปริญญาของมหาวิทยาลัยบูรพาที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม65ขบวนเสด็จ17มีนาคม65เพจทะลุวังโพสต์ข้อความเล่าถึงกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจปรากฏตัวที่บ้านพักของนักกิจกรรม2คนซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีมาตรา112จากการทำกิจกรรมโพขบวนเสด็จที่ห้างสยามพารากอนเมื่อ8กุมภาพันธ์ปี65โดยหนึ่งในผู้คุกคามเล่าว่าเจ้าหน้าที่ได้เข้ามาพูดคุยพร้อมถามว่าพรุ่งนี้ขอได้ไหมอย่าไปขบวนเสด็จในขณะที่ตำรวจส่งหมายเรียกซ้ำในคดีเดิมแม้ว่าผู้ต้องหาทุกคนในคดีจะเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาที่สน.ปทุมวันไปก่อนแล้วพระราชพิธี6เมษายน65นักกิจกรรมเยาวชนอายุ17ปีจากจังหวัดบุรีรัมย์โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าเช้าวันนี้ซึ่งเป็นวันจักรีมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาสังเกตการบริเวณหน้าบ้านโดยเจ้าหน้าที่มาถามหาตัวเขาและพูดตักเตือนกับสมาชิกในครอบครัวว่าให้ดูแลลูกหลานให้ดีวันนี้วันจักรีเขามีพิธีอย่าไปสร้างความวุ่นวายที่ไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณ
จะไม่พลาดทุกข่าวสารจากประชาไทย